ก็รับน้ำหนักได้ถึงมากสุดก็100กิโลกรัมครับผมแต่คุณแบงค์ไม่น่าถึง100ฮะไม่ถึงบางทีอันนี้ก็สูงไปนะขึ้นไปนั่งไปนอนได้ไหมครับคุณแบงค์สบายฮะสุดยอดแข็งแรงจริงครับผมโอ้โหสวัสดีครับกลับมาพบกับ Key On Reviewer กันอีกครั้งนะครับใน EP ที่2ครับผมครับก็ใน EP นี้เราก็จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่มีมาสักพักแล้วนั่นก็คือโต๊ะไม่ใช่โต๊ะธรรมดาเป็นโต๊ะไฟฟ้าครับผมโต๊ะไฟฟ้าปรับระดับนั่นเองครับผมไอ้เหี้ยไอ้พูดชัด ปรับระดับ เรามาว่าด้วยเรื่องดีไซน์ของโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เรียบๆนะฮะหน้าท็อปก็จะเป็นสีดำขอบสีขาวข้างล่างก็เป็นสีขาวล้วนนะครับเป็นดีไซน์ที่ง่ายๆนะฮะดูซิมเปิลเพื่อให้มันเข้าได้กับทุกที่นะฮะไม่ไปทางใดทางหนึ่งบนสีของออโต้เนี่ยมันจะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวท็อปขาวขอบขาวกับท็อปดำขอบขาวซึ่งก็คือตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้นะฮะครับผมแล้วมันมีสีขาวไหมครับคุณแบงค์สีขาวล้วนเรามีสีขาวล้วนฮะแต่ไม่ได้เอามารีวิวในวันนี้ขนาดของโต๊ะตัวนี้นะครับก็คือหน้ากว้าง160นะฮะนี่คือตัวที่เราเอามาอย่างที่เห็นว่ามันใหญ่มากแกเราสึกว่าใหญ่แล้วใหญ่พอจะนั่ง2คนได้เลยได้เลยอย่างนี้นะฮะความลึกของโต๊ะตัวนี้จะอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับก็คือวางคอมวางคีย์บอร์ดวางอะไรต่อมีอะไรบนนี้ได้เลยนะครับพอวัตถุประสงค์ในการปรับระดับของโต๊ะคือมันก็เพิ่มความสะดวกสบายในการลุกหรือการนั่งในการทำงานครับผมก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานนั่งแล้วเมื่อยคืออยากจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าใช่เอามายืนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถกดที่โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าแล้วเราก็ยืนทำงานต่อของเราได้เลยขึ้นไปนั่งไปนอนได้ไหมครับคุณแบงค์สบายฮะยอดแข็งแรงจริงครับผมโอ้โหวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับก็คือใช้งานผ่านตัวรีโมทที่ติดอยู่กับตัวโต๊ะนะฮะเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอ LCD นะฮะบอกตัวเลขความสูงของโต๊ะตัวนี้นะฮะความสูงของโต๊ะเนี่ยจะเอาดูไปทำไมดูไปเพื่อทำไมดูไปเพื่อดูไปเพื่อให้เราจดจำไว้ว่าเรานั่งอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเราจะสามารถบันทึกค่าความสูงของเราที่เราชอบสำหรับเก้าอี้ตัวนี้สำหรับเก้าอี้ตัวนู้นหรือว่าตอนเรายืนก็บันทึกได้นะครับสามระดับเดี๋ยวจะบอกในภายหลังนี่ผมมาบอกวิธีการปรับก่อนสมมติความสูงที่เราใช้อยู่เนี่ยมันสลับเก้าอี้ตัวสูงนะฮะเก้าอี้เป็นเก้าอี้สูงเก้าอี้บาร์นั่นเองเก้าอี้บาร์อย่างนี้เองบางคนก็ชอบนั่งสูงๆแต่ถ้าแบบว่าบางคนที่ชอบนั่งปกติเราก็ปรับได้นะฮะด้วยการกดปุ่มมันจะมีปุ่มขึ้นลงอยู่ด้านริมของตัวรีโมทนะฮะกดปุ่มลงค้างไปเลยลงไหมมาใช่ไหมลงแล้วไปครับเห็นไหมโต๊ะเนี่ยสามารถปรับต่ำสุดได้ที่72เซนติเมตรและปรับสูงขึ้นสุดที่117เซนนะฮะความสูงเท่านี้แบบว่านั่งได้เลยโอ้โหนั่งสบายเลยทีเดียวใช่ฮะโอ้โหมันรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับผมก็รับน้ำหนักได้ถึงมากสุดก็100กิโลกรัมครับผมแต่คุณแบงค์ไม่น่าถึง100ฮะไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นความสูงมาตรฐานนะครับสำหรับที่นั่งออฟฟิศปกติทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เซนนี่แหละฮะเป็นไงครับแบงค์เห็นไหมฮะนี่ก็คือมาตรฐานปกติที่เราจะนั่งทำงานทั่วไปแต่สำหรับบางคนที่แบบว่าหลังยาวขายาวตัวสูงสันหลังยาวหัวเราไม่นั่งหัวเราต้องเดือดเห็นไหมฮะได้ครับก็ได้นะฮะครับดูปกติดีสมมติถ้าเกิดว่าหลังยาวปุ๊บเรารู้สึกว่าเราวางมือไม่พอดีกับโต๊ะเราก็จะปรับขึ้นมาได้อีกประมาณตั้ง80ไหม85นี่8080ผมว่าโอเค80เป็นวิธีต่อไปก็คือการบันทึกสมมติตรงนี้อันนี้คือความสูงของคุณโบ๊ทครับก็คืออยู่ที่80อันนี้80เซนติเมตรครับ80ผมจะบันทึกความสูงของคุณโบ๊ทลงไปนะฮะด้วยการกดปุ่มที่หน้าจอตรงนี้ก็คือตัว M นะฮะเราจะกดตัว M ค้างไว้3วินาทีด้วยกันนะครับจนหน้าจอ LCD เนี่ยกระพริบแบบนี้1 2 3แล้วปล่อยนะฮะก่อนที่จะกดหมายเลขลงไป
กดหมายเลขปุ๊บมันก็จะขึ้น H1 นะฮะย้ำอีกครั้งกด M ค้างไว้3วิและปล่อยออกมาจนหน้าจอ LCD กระพริบต้องกระพริบนะครับถึงกดหมายเลขที่เราจะบันทึกช็อตคัทลงไปเมื่อกี้ผมกดเลข1กดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลข H1 แปลว่ามันถูกบันทึกแล้วเป็น H1 ครับผมโอเคแล้วก็โอเคคราวนี้เรานั่งเราเมื่อยแล้วเราอยากจะยืนทำงานบ้างดีกว่าจะยืนแล้วโอ้โหเมื่อยเหลือเกินเราก็มาที่เดิมด้วยกันกดขึ้นค้างไว้ปั๊บบาดีอันนี้ก็สูงไปนะมันสูงเกินแบบว่าจะอันนี้แหละอันนี้เป็นความสูงเท่าไหร่ครับ117 เซนติเมตรอันนี้คือสูงแบบเต็มแม็กนะฮะเป็นความสูงที่ผมสูง170เนี่ยมันอยู่หน้าอกผมแล้วอะมันก็สูงมากคราวนี้ผมจะบันทึกสมมติเป็นความยงออมสูงที่คุณโบ๊ทชอบทำงานยืนทำงานนะยืนทำงานครับผมก็จะบันทึกไว้ด้วยการทำซ้ำแบบเดิมต้องระวังอย่ากดซ้ำหมายเลขที่เราบันทึกไปแล้วนะครับนั่นคือการบันทึกซ้ำความสูงเก่านะฮะกด M ค้างไว้3วิ1 2 3แล้วปล่อยคราวนี้กดเลข2ลงไปปุ๊บถ้าเรากดซ้ำเลข1เนี่ยความสูงที่คุณโบ๊ทบันทึกเอาไว้เป็นระดับนั่งก็จะหายไปกลายเป็นตัวความสูงอันนี้มาแทนเรากดเลข2นะฮะโอเคอันนี้ความสูงยืนทำงานแล้วแต่ถ้าสมมติเรายืนทำงานแล้วเมื่อยอยากจะกลับไปนั่งเหมือนเดิมดีกว่าแต่เราขี้เกียจจะมากดค้างเหมือนเดิมนะเรานานเกินไปเราสามารถกดที่ปุ่มช็อตคัทของเราได้เลยเป็นช็อตอ่ะฮะจากการกดเลข1ปุ๊บปักไปกดไปแล้วไปไหมโอเคไปแล้วแล้วเราก็นั่งรอได้เลยนะฮะยอดก็มีความไม่สั่นสะเทือนอะไรนะครับลงไปแบบนิ่มๆแบบว่าค่อนข้างที่จะสมูทโอเคนะฮะข้อดีของการใช้ตัวไฟฟ้านะครับก็คือมันสามารถใช้ได้กับทุกคนกับทุกความสูงเลยนะไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่ไม่ว่าเก้าอี้ตัวโปรดของคุณมันอาจจะสูงไม่เท่ากันกับโต๊ะที่ความสูงมาตรฐานแล้วมันไม่ค่อยพอดีนะฮะมันคือมันสามารถเข้าได้กับทุกสรีระของทุกคนนะครับก็คือการปรับความสูงได้เองนะครับไม่ต้องไปนั่งเอาหนังสือมาลองคอมครับผมเพราะเฉพาะบางทีความสูงกับที่นั่งเราไม่สอดคล้องกันปุ๊บเราอาจจะต้องนั่งเงยหน้าจอคอมขึ้นหรือเงยหน้าจอลงแล้วมันผิดสรีระมันจะทำให้ปวดหลังนะฮะเวลาใช้นานๆนะครับสามารถใช้กับเด็กได้ด้วยเพราะว่าผมเห็นน่าจะปรับลงได้ต่ำสุดก็72 เซนติเมตรใช่ไหมใช่ใช่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วเหมาะกับคนทุกประเภทด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไว้ว่าตอนแรกถ้าเกิดว่าบนโต๊ะเนี่ยเลข70เนี่ยมันพอหรือยังนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูเลยว่ามันพอแล้วอ่ะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ที่มันยังเหลือเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานโต๊ะนี้คนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นโซนนี้เป็นคอมโซนนี้เขียนทำงานต่อโมเดลหรืออะไรก็ได้นะมันคือมันได้สองฝั่งเลยนี่น่าจะเอาโมเดลคุณที่ซื้อมาต่อโชว์ได้ดีมากพูดถึงหน้าท็อปนะฮะนอกจากที่เราโชว์เนี่ยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นท็อปเหล็กนะครับมันยังมีอีกฟังก์ชันนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือซ็อกเก็ตนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดรุ่นหมายถึงไม่ได้อัปเกรดจากการซื้อไปแล้วนะครับก็คือมีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่นที่มีปลั๊กซ็อกเก็ตเป็นปลั๊ก3ตาที่สามารถกดเพื่อออกมาจากด้านล่างโต๊ะเลยนะฮะก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหน้าท็อปนึงก็คือหน้าท็อปไม้นะครับก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยถูกโฉลกกับเหล็กหรือว่าคนที่ชอบดีไซน์ของไม้ก็เราก็มีตัวเลือกนี้ให้ครับผมส่วนท็อปไม้กับท็อปเหล็กเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนใช้นะฮะบางคนก็อาจจะชอบไม้หรือว่าบางคนอาจจะชอบเหล็กมีความชอบที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนข้อดีของมันข้อดีของเหล็กก็คือมันอาจจะอยู่ในสภาพความชื้นได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าท็อปไม้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำความสะอาดง่ายไม่มีกลิ่นอับครับผมไม่เก็บฝุ่นด้วยไม่เก็บฝุ่นด้วยต่อให้วางพาดนี่ก็ยังไม่เห็นฝุ่นเลยนะใช่ใช่ใช่มันจะดูไหมก็จะทำให้เก็บฝุ่นความสะอาดง่ายส่วนท็อปไม้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งแล้วก็โชว์ให้ดูว่าท็อปไม้มันเป็นยังไงแล้วก็ติดตั้ง pop up socket ให้ดูด้วยครับผมถ้าเรื่องความแข็งแรงก็ผมว่าไม่แตกต่างกันหรอกอาจจะแล้วแต่ว่าใครชอบหน้าสัมผัสแบบไหนหรือว่าไลฟ์สไตล์สีแบบไหนนะฮะครับปิ้งครับมากับพบกับท็อปไม้กับตัวปรับระดับของเราครับเขาเรียกว่าท็อปไม้อากาเซียมีความเท็กเจอร์มีลายไม้อยู่บนท็อปครับคุณแบงค์เป็นยังไงสวยฮะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าเนื้อสัมผัสหรือฟิลลิ่งที่ดูเป็นไม้มูจิเนี่ยอันนี้คือได้เต็มๆเลยลักชัวรี่ด้วยนะใช่ฮะแข็งแรงด้วยฮะหนานะครับ
แล้วก็เป็นรอยยากนะฮะด้วยถ้าเกิดว่าหน้ามันเป็นสัมผัสแบบนี้มันจะเป็นรอยยากมากนะฮะไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับแล้วก็ที่จะนำเสนอเพิ่มเติมของตัวนี้ก็คือซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตคืออะไรซ็อกเก็ตก็คือจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงก็ได้ปลั๊กพ่วงแต่แบบว่าอยู่ในแบบฟังก์ชันแบบในโต๊ะของเราเลยมันฝังอยู่ในโต๊ะเลยเพียงแค่คุณกดปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาสะดวกเลยไม่ว่าเป็นคอมหรือว่าเป็นโคมไฟเนี่ยก็คือมีปลั๊กเสียบให้อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องเดินสายระโยงระยางนะฮะใช้งานง่ายด้วยเวลาใช้เสร็จก็แค่ปิดลงไปแบบนี้จะใช้ก็กดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหยอดเลยครับคุณแบนะฮะเป็นปลั๊กสามตาอย่างดีนะฮะไม่ใช่ไกกาในรุ่นที่เป็นหน้าท็อปเหล็กก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันใช่แต่นี่เราเอามาให้ดูเป็นท็อปไม้ท็อปเหล็กก็ฝังไปแบบเหมือนแบบตัวนี้เลยเป๊ะๆนะฮะนะปุ๊บเสียบชาร์จแบตเสียบคอมหรืออื่นๆนะฮะก็สะดวกปริ้งมาแล้วครับนี่คือปริ้งการจัดโต๊ะของเราแล้วก็เราจะมาสาธิตการใช้ซ็อกเก็ตตัวนี้ด้วยนะฮะง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าใต้ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีเต้าเสียบนะฮะเต้าเสียบเหมือนปลั๊กปกติเลยมี3รูนะฮะเสียบเข้าปุ๊บเท่ากับว่าตัวเนี้ยใช้งานได้เลยนะฮะ easy ผมกดเปิดไปเลยนะฮะเปิดไปเลยแล้วก็ปลั๊กตรงนี้เนี่ยรองรับปลั๊กแบบรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นหัวกลมแบบนี้หัวตรงหรือว่าแบบที่มี3รูมีปลั๊กมีสายดินก็เสียบได้หมดเลยนะฮะรองรับหมดปึ้มชาร์จแบตเปิดคอมโคมไฟครบนะไม่ลกลุงลังอยู่ข้างหลังโอเคครับตัวซ็อกเก็ตนะฮะเสียบได้3ช่อง3ช่องนี่ก็มีแมคโครแล้วก็มีชาร์จตัวโคมไฟแล้วก็มีโคมไฟ1ตัวนะในการปรับระดับขึ้นลงก็ยังสามารถยังคงใช้งานได้อยู่ปกตินะครับแล้วก็ความสั่นก็น้อยมากส่วนโต๊ะของเราเนี่ยครับก็รับประกันด้วยรับประกันส่วนหน้าท็อปเนี่ยรับประกัน6ปีก็ส่วนระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบขาเนี่ยขาในปรับระดับของเราเนี่ยเรารับประกัน3ปีครับสินค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาสั่งในที่เว็บไซต์แล้วก็ในเพจ Facebook ของ Kiosk Furniture ได้นะครับแล้วก็สามารถดูตัวจริงได้ที่ไหนบ้างเรามีช็อปที่ Big C พระราม2นะครับก็มีโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าอยู่ครับผมนะครับที่ Gateway บางซื่อก็มีนะครับครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับก็มีนะครับมีอยู่ทุกช็อปเราเลยสามารถเข้าไปดูไปลองกดเล่นดูก่อนลองนั่งใช้ดูก่อนได้ก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับอยากจะให้เรามารีวิวหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาเข้ามากันได้ครับอยากให้เราทำอะไรหรือว่ารีวิวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ลูกค้าเคยซื้อไปแล้วอะไรอย่างนี้ได้นะครับตรงไหนที่ลูกค้าชอบไม่ชอบก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อเราได้ปรับปรุงหรือว่าเช็คดูหรือว่าจุดที่พลาดไปนะฮะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับครับผมลูกค้าก็สามารถติดตามเราได้ทางเพจ Facebook Kiosk Thailand นะครับครับ LINE ทุกๆเดือนเราก็จะมีโปรโมชั่นลดอย่างต่อเนื่องมาให้คุณลูกค้าได้ซื้อกันนะครับจะมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูได้สนใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่สำคัญเลยใช่นะฮะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับว่าเราจะรีวิวอะไรของ Kiosk Reviewer เรามาติดตามชมกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ